สวัสดีเพื่อนๆ Channel KC Gaming ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ace Combat ภาค5 The Unsung War นะครับหลังจากที่Cat Game นะครับ Ace Combat ภาค7 Sky Unknown จบไปแล้วเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามานะครับบอกว่าอยากให้ช่วยแปลเกม Ace Combat 5หน่อยเพราะว่าอยากจะรู้เนื้อเรื่องนะครับของ Ace Combat 5ก็มีการพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยตอนที่เล่น Ace Combat ภาค7นะครับ20มิชชั่นใช้เวลาประมาณเดือนเศษๆเนาะโอ้โหเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยฮะแล้วก็ไปพักมาเกือบเดือนมั้งหายไปประมาณเกือบเดือนนึงก็โอเคครับตอนนี้มีเรี่ยวมีแรงแล้วที่จะมาทำคลิปต่อนะครับก็จะขอมาเริ่ม Ace Combat ภาค5เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปดูก่อนจะไปดูคลิปแรกนะครับก็ขอจะพูดอะไรหน่อยเผื่อว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ตามผมมาจาก Ace Combat ภาค7เนาะมาดูคลิปแรกก็จะได้รู้อะไรสักเล็กน้อยก่อนนะครับอย่างแรกที่จะขอพูดก่อนเลยคือผมไม่เคยเล่น Ace Combat ภาค5มาก่อนนะคืออย่างที่เคยบอกไว้ในคลิป Ace Combat ภาค7นะครับว่าในเครื่อง PlayStation 2เนี่ยผมเล่นแค่ถึง Ace Combat ภาค4เป็นภาคล่าสุดเนาะแล้วก็เล่นแบบสักแต่ว่าเล่นอ่ะคือไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องก็คือขับเครื่องบินยิงทาร์เก็ตอย่างเดียวนะครับส่วน Ace Combat 5เนี่ยไม่เคยจับเลยเพราะงั้นเนี่ยแบบข้อมูลอะไรก็จะไม่ค่อยมีผมก็อาศัยไปอ่านเอาตามเว็บตามอะไรมาก่อนแค่เล็กน้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องในส่วนของข้อมูลถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรเนี่ยคือสามารถมาแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์นะผมไม่มีปัญหาอะไรคือใครจะสปอยก็สปอยได้เลยผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าก็อาจจะมีสปอยเลอร์สักนิดนึงละกันเผื่อว่าเพื่อนคนอื่นนะครับเขาไม่อยากจะอ่านสปอยก่อนก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เป็นไรคือมีข้อมูลอะไรมีอะไรก็มาแชร์กันได้จะสปอยอะไรตามสบายเลยนะครับว่าผมจะได้อ่านด้วยนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของคลิปนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือเหมือนผมไปรู้มาว่าไอ้ Ace Combat ภาค5เนี่ยมันมีทั้งหมด31ด่านแต่พอมันมีทางแยกของเนื้อเรื่องทางแยกของเหตุการณ์เนี่ยทำให้เวลาเล่นจริงเนี่ยจะเหลือทั้งหมด29ด่านไอ้ตรงไหนมันมีทางแยกของเหตุการณ์มีอะไรยังไงเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยละกันเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆนะครับโอเคอย่างที่2นะครับที่อยากจะพูดก็คือภาพนะครับภาพสีสันหรืออะไรความคมชัดอะไรเนี่ยมันอาจจะสู้ Ace Combat 7ไม่ได้ใครที่เคยไปดู Ace Combat 7แล้วมาดูอันนี้อาจจะหงุดหงิดแต่ก็ต้องทำใจยอมรับนะเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าข้อมูลผมไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะปล่อยออกมาในปี2004มั้งมันก็คงจะเทียบกับ Ace Combat 7ไม่ได้หรอกฟ้ากับเหวเลยทีเดียวแต่มันก็ยังดูดีนะผมว่าเพราะงั้นเนี่ยละเอียดสุดอะไรเนี่ยมันก็ได้เท่านี้แหละนะในเรื่องของภาพนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับในเรื่องการแปลภาษาอังกฤษก็ขอบอกย้ำไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเลยละกันผมไม่ได้เป็นคนที่คะแนนภาษาอังกฤษดีเด่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นด้วยเพียงแต่ที่มาทำคลิปนี้เพราะว่าตัวเองก็อยากจะรู้เนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันจะมีแปลผิดบ้างหรือแปลงงๆอะไรไปบ้างก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยละกันนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคเอาล่ะก็มาเริ่มดูกันในมิชชั่นแรกกันเลยแล้วกันนะครับไปแคมเปญนะครับเดลเกมอันนี้เป็นการคอนโทรลเอาเป็น normal แล้วกันฮะเสียงเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันครับญี่ปุ่นก็พยายามฝึกอยู่นะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่มาใช้งานจริงได้นะครับความยากเป็น normal เหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่เล่น S7 เนาะ 15 years ago there was a warWell, war's broken out here plenty of times before. They've tried to invade the Southlands through the Northern Valley time and time again. Luck was never on their side, though, and their victories didn't last long. They didn't realize that times had changed. Facing one defeat after another, losing territory and watching their nation dwindle,They built up their industrial strength to unprecedented heights and used it to wage one final battle against the world. That was 15 years ago. They fought ferociously, but were utterly defeated.The Belkins then committed the unthinkable.
they used nuclear weapons on their own soil. Seeing this tragedy unfold before their own eyes, the victorious countries vowed to throw down their weapons. The world was once again at peace. And thanks to them, it seemed it would last forever. On a distant island, far away from civilization, the protectors of the peace take to the skies. Red alert! I was in the sky, trying to get the training team and my viewfinder from the rear seat of the lead plane. My pilot in the front seat was howling at the earth below. Give me a break. I'm babysitting Nuggets up here. Command room to Warthog Squadron. We have leakers, aircraft type unknown. Crossing the border in Keith Landers, bearing 278 to 302. Captain Bartlett, your flight is the only group close enough to make the intercept. Baker, sense it. Go trail and stay close. The three of us will go hide in case of bandits. All other aircraft stay low and out of the fight. Sorry about this. The captain's apology to me seemed misplaced. One instructor had survived the fight but crashed on landing. The other one was killed in action high up in the clouds. It wasn't his fault that the unidentified aircraft fired on us without warning. Nor was it his fault that the low altitude area where he sent his trainees was directly in front of the enemy. 8 people died because the command room had misplaced some zeros. That pilot in the number 7 was amazing. Did you see her fight back? I couldn't bear to watch. Nagase, you keep flying like that and you'll die real soon. I won't die, sir. The only surviving trainee's voice was almost a whisper. Are you sure? You look like you couldn't hurt a fly. Her face was pale, but she still managed to smile a bit for the camera. The photo, along with my camera, was confiscated by base security. It was as if our little undeclared war never happened. I came to cover this remote island because I heard that a very unique squadron leader was stationed here. I didn't realize he was this unique, though. This bad-mouthed, good-natured old firebrand could take the greenest of rookies and forge him into a fearsome fighter pilot. Of course, that possibility vanished with the day's encounter. The only crew he had left now were Second Lieutenant Nagase and the few pilots that happened to be on the ground that day. I know you don't like this, but we're short on people.
Starting tomorrow, all you nuggets are gonna be sitting alert. If we launch, stay glued to me up there. Nagase? Sir. You're flying number two on my wing. Gotta keep an eye on you, or who knows what you'll get yourself into. At ease, people. But don't get too comfortable. It's a grave situation for all of us right now. Let's get this briefing started. Another aircraft of unknown origin has entered Ocean Federation airspace. We have confirmed the target type as a strategic recon plane flying at very high altitude. Despite our repeated warnings, it continued to penetrate our Aegis and was fired upon by Ocean Coastal Defense Force SAMs. We believe one of our SAMs damaged the unknown plane, but did not destroy it. Radar shows that the aircraft is currently losing altitude and is attempting to egress feet wet towards the ocean. Intercept this target and force it to land for identification. Do not fire upon this aircraft until further orders are transmitted. เอาละครับก่อนที่จะไปดูที่มิชชั่นนะครับก็ขอพูดอะไรอีกนิดนึงนะครับวันนี้เมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับก็คือเอ็กซ์คอมแบทภาค5นี้นะครับก็เป็นการทะเลาะกันนะครับระหว่างประเทศโอเซียกับประเทศยุคโตบาเนียนะครับแต่ตอนต้นของคาซีเนี่ยเมื่อกี้มันบอกว่าเมื่อ15ปีก่อนนะครับก็มีสงครามระหว่างโอเซียกับเบลกานะครับประเทศเบลกาก็จบลงไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเมื่อ15ปีก่อนเนาะแล้วมาที่ Ace Combat ภาค5เนี้ยนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าจะในตามเนื้อเรื่องนะใน Ace Combat 5ตามเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นปี2010นะครับก็เกิดสงครามระหว่างประเทศโอเซียกับประเทศยูโกบาเนียนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่ภารกิจนะครับเมื่อกี้จากที่ประชุมแผนเนี่ยบอกว่าเจอเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายนะครับบินลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศโอเซียแล้วป้อมแซมนะครับป้อมยิงมิสไซล์ของประเทศโอเซียเนี่ยยิงไปโดนไอ้เครื่องบินลำนี้แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องบินมันยังไม่ตกนะครับแต่ว่ามันสูญเสียความสูงแล้วจากที่เคยบินอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็บินลงต่ำมาแล้วนะครับหน่วยของเรานะครับหน่วยฝูงบินวอร์ด็อกเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปลากมันลงมานะครับไปบังคับให้มันลงจอดนะแล้วจะได้ดูซิว่ามันเป็นฝ่ายไหนนะครับแล้วก็มีคำสั่งว่าห้ามใช้อาวุธด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่มิชชั่นแรกเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับสตาร์ทมิชชั่นเลยย้ำคำสั่งนะครับว่าห้ามใช้อาวุธนะครับสำหรับมิชชั่นนี้รู้สึกเครื่องของเรารู้สึกจะเป็น Warthog 4นะครับ Warthog 4 Hello Can you hear me kid You better be marking our tail son มีให้ตอบคำถามด้วยนะฮะโอเคเป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันเล่นเอ็กซ์คอมแบทมาไม่เคยเจอเหมือนกันครับที่ต้องมานั่งตอบคำถามกดซ้ายกดขวาตอบ yes ตอบ no เฮ้ยตอบ no ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นวะผมบินตามช้าครับเราขอล่วงหน้าไปเลยดีกว่าYou ังไม่เห็นอะไรบนเรดาร์นะครับตอนนี้มันบอกให้บินติดกับมันไว้ก็ตามแล้วแต่ว่าขี้เกียจบินช้าๆนะครับขอบินล่วงหน้ามาเองเลยแล้วกันนะโอเคอ่า cut me some slack man
ผมแต่ว่าพอเล่น S Combat ภาค7แล้วมาเล่นภาค5เจอภาพอย่างนี้นี่ก็รู้สึกงุนงินเบาๆครับแต่ก็เอาไม่เป็นไรเอ้ามีเครื่องบินปรากฏขึ้นมาในเรดาร์ครับอะไรวะอ่ะ yes ไปก่อนแล้วกันไม่ได้อ่านนะฮะพอดีมัวแต่มองในเรดาร์ SR 71ไม่ล็อกเป้าให้เราด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่ามันบอกว่าห้ามใช้อาวุธนะทำไมดูจากข้างหลังไกลๆเนี่ยหน้าตาเหมือนแบ็คเบิร์ดเลยทีเดียวแล้วยังไงวะจะให้บังคับให้มันลงจอดยังไงอ๋อโอเคครับช็อปเปอร์มันกำลังติดต่อไปนะครับถึงเครื่องบินลำนี้นะครับบอกให้กางล้อนะครับถ้าเข้าใจที่พูดเนี่ยกางล้อซะเดี๋ยวจะพาไปสนามบินที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อบังคับให้มันลงจอดนะแต่เหมือนจะไม่มีการติดต่อกลับมาเลยนะครับจากเครื่องบินลำนั้น Warning. We have 4 high-speed bogies inbound. Approaching unknown aircraft. มีเครื่องบินเข้ามาครับความสูงที่ระดับ 6,000 ครับทิศที่280ประมาณที่ตะวันตกนะครับเพื่อนเราตอนนี้ครับเพื่อนเราอีก3ลำมุ่งหน้าไปเพื่อไปดูไอ้เครื่องบินที่โผล่ขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับห้ามใช้อาวุธโอเคตกลงสี่ลำข้างหน้าครับเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงใส่เราก่อนด้วยเฮียไม่ให้ใช้อาวุธเหรอ AWACS นะครับสั่งว่าห้ามใช้อาวุธนะครับเอาโอ้แต่ว่าโอ้หัวหน้าฝูงเรานะครับบาสเล็กนะครับสั่งให้ใช้อาวุธได้นะครับแต่ว่า AWACS เนี่ยยังสั่งห้ามอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้แล้วเว้ยล็อกได้ที่กูยิงแล้วสำหรับคนที่เพิ่งมาดูนะครับ AWACS เนี่ย AWACS เป็นศูนย์สั่งการนะครับเป็นศูนย์สั่งการใหญ่นะครับของหน่วยของเรานะครับใช้ชื่อรหัสเลือกขานว่า Thunderhead นะครับส่วน Bullet เนี่ยครับเป็นจ่าฝูงนะครับเป็นหัวหน้าฝูงของ War Dog นะก็คือ AWACS มันบอกว่าห้ามใช้อาวุธแต่ว่าหัวหน้าเราครับบอกยิงแม่งเลยไม่ต้องสนใจมึงค่อยไปทะเลาะกันบนดินแล้วกันตอนนี้มันยิงใส่กูก็ยิงสวนแล้ววะเครื่องศัตรูเป็นมิกที่11ครับเครื่องของเรานี่เป็นเครื่องอะไรวะจำไม่ได้ครับ F4 หรือเปล่าเฮ้ย F4 มันท่อเดียวนี่สั่งย้ำนะครับว่าไม่ให้เราใช้อาวุธครับแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีใครฟังนะครับตอนนี้ช่างแม่งนะกูก็ไม่ฟังเหมือนกันแล้วช็อปเปอร์บอกทำไมกูตกเป็นเป้าอยู่คนเดียวเลยนะครับบอกว่าก็มึงพูดมากนะพูดไม่หยุดเลยเลยตกเป็นเป้าอยู่คนเดียวผมก็ว่างั้นผมรู้สึกว่าไอ้ช็อปเปอร์นี่มันพูดเยอะจริงๆนะเดี๋ยวโอ้โหแบบเครื่องบินสปีดแบบว่าต่ำมากเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยครับเร่งแบบเร่งยากมากเฮ้ยวิสไซมาเร็วมากแต่ผมยังต้องเรียนรู้การควบคุมความหนักภาคนี้อีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถึงมันจะคล้ายๆกับภาคอื่นก็เหอะแต่มันมีรายละเอียดบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันนะแบบปุ่งสปีดอะไรอย่างรู้สึกมันช้ามากเลยฮะหรือว่าเพราะผมติดเครื่องเร็วๆอย่างเอฟขนาด7ไปแล้วพอมาเริ่มเล่นใหม่เครื่องจะช้าก็เลยแบบอะไรถามอะไรถามบ่อยจังเลย
เคครับหมดเรียบร้อยด่านแรกก็คงยังไม่มีอะไรมากครับน่าจะเป็นเอ้าอะไรอ่ะคัปเปอร์มันร้องอะไรวะ This is your captain. Can you hear my voice? อาจจะได้ยิน Good. Looks like we can all hear each other. ไม่มีอะไรมั้งคัปเปอร์มันร้องอะไรของมันวะแล้วด่านแรกคงยังไม่มีอะไรมากครับก็คือเหมือนเป็นการให้เราซ้อมมือดูก่อนนะครับลองขับดูก่อนว่าอะไรยังไงเนาะยังไม่มีอะไรยากครับแต่ว่าผมไม่คุ้นอีกแล้วครับกับการควบคุม Ace Combat 5ต้องเรียนรู้อีกสักแป๊บนึงครับEmergency transmission from Central. ไม่มีสรุปภารกิจเหมือน Ace Combat 7 หรอแต่มันบอกว่ามันบอกแล้วครับมีคำสั่งด่วนมาจากส่วนกลางนะครับบอกว่า อย่างแรกเลยนะให้เก็บเรื่องการโจมตีนี้ไว้เป็นความลับนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยจ่าฝูงของเรานะครับหัวหน้าฝูงวอร์ด็อกนะครับบัตเลตนะครับถูกเรียกตัวนะครับไปก็คงจะโดนแหละฮะโดนอะไรสักอย่างนึงแหละก็ฝ่าฝืนคำสั่งครับคำสั่งคือห้ามยิงเนาะห้ามใช้อาวุธแต่ว่าบัตเลตนะครับสั่งเลยยิงสวนแม่งเลยนะฮะก็ฝ่าฝืนคำสั่งก็คงจะโดนอะไรมาบ้างแหละครับโอเคThe whole affair with the unidentified aircraft was covered upThere was even a rumor going around that it was actually a UFO. Officially, the world was still at peace. Having witnessed the battle myself, I wasn't allowed to leave the island. Why do they even bother reprimanding me anymore? I know I'm going to be stuck at Captain forever. Who do you think's covering up the battle? Listen.The only thing across that ocean is Murska Air Base. That's Yuktabanian territory. But haven't we been allies with the Yuks since the war 15 years ago? Yeah. That's why we got people working their asses off trying to confirm what the hell's going on over there. I bet they've got hotlines ringing off the hook somewhere upstairs. The government doesn't want to get the public riled up with all this, you know?But it doesn't matter. Soldiers like us are too stupid to think for ourselves, so we just gotta keep our mouths shut when they tell us to. I feel kind of bad for you, actually. It's all right. I get to be with you guys. Captain's probably hating this more than anybody. Hmm? He used to have a lady friend over in Yuktabania.That's just an old war wound now. ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมิชชั่นที่1นะครับยังไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนด่านแรกนะครับของทุกภาคแหละก็คือเหมือนให้เราซ้อมมือดูก่อนนะครับผมโอเคครับไว้เดี๋ยวติดตามกันในคลิปที่2นะครับที่คลิปถัดไปนะครับกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ